ต้อนรับสู่ช่วงฮิมาวารีแลบอราทอรี่นะคะสวัสดีค่ะฮิมาวารีจังนะคะจากช่องโฮชิมุระฮิมาวารีนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำแลบเกี่ยวกับการ deploy project python นะคะเป็นเว็บไซต์โดยใช้เฟรมเวิร์คที่ชื่อว่า flask นะคะหรือ flask ก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกนะคะเป็น flask นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่สร้างโปรเจกต์ง่ายๆเลยแล้วกันนะคะเป็นตัวเว็บไซต์เนาะปกติเนี่ยเราอาจจะบางคนอาจจะใช้เป็น Dejago หรือเป็น Flask ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยเดี๋ยวในกรณีนี้มาจันจะใช้เป็น Flask หรือ Flask นะ Flask ละกันแต่ฮิมาจันถนัดเรียก Flask มากกว่าตัว Flask นะคะตัวนี้เดี๋ยวพาอันนี้ที่มาจังจะใช้ตัว Visual Studio นะคะก็เราก็มาเลือกตัวภาษาเนาะแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเราใช้เป็นตัว Flask Web Project ตัวนี้นะคะโอเคก็เลือกมันแล้วก็กด Next ไปเลยทีนี้เราก็ตั้งชื่อให้มันนิดหน่อยละกันเนาะเป็นอะไรอ่ะ Test Deploy ละกันเนาะ FlaskWeb Project Deploy แบบนี้แล้วกันง่ายดีเนาะโอเคค่ะถ้างั้นกด Create แล้วนะคะไปส่วนนี้จะไม่มีอะไรมากนะคะเราจะแค่สร้างโปรเจกต์ต้นแบบเฉยๆเป็นโปรเจกต์ที่ทางตัว Visual Studio นะคะเขาจะเจนมาให้เราแล้วนะคะเรามีหน้าที่แค่แบบเอาไปใช้งานต่อซึ่งฮิมาจังขี้เกียจจะมานั่งทำอะไรใหม่หมดเลยแล้วก็เลยใช้วิธีเจนเอานะคะข้างในอะค่ะก็จะมีไฟล์ที่จำเป็นต่างๆเนาะไฟล์นี้ก็เหมือนจะเป็นไฟล์โมดูลเนาะโมดูลไว้เรียกใช้งานข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองรันตัวนี้ดูก่อนว่าบนโลคอลของเรานะคะสามารถรันได้ไหมนะคะแล้วก็จะรันมันกดรันได้เลยนะคะนี้ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งเนาะเครื่องเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่รันขึ้นมาแล้วนะคะรันขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะสามารถคลิกไปหน้าโฮมได้ไป about ไป contact ได้นะคะประมาณนี้ถือว่าตัวเว็บ flash นะคะสามารถทำงานได้แล้วเนาะทีนี้ต่อไปเราจะไปขั้นตอนการ export นะคะหรือว่าเป็นการ public project ไปนั่นเอง publish ถ้าเราจะ public project ไปเนาะเราก็ต่อมาที่ตัว root directory ตัวนี้นะคะคลิกขวา rebuild ก่อนสักทีนึงนะคะเพื่อความชัวร์หลังจาก rebuild เสร็จแล้วเราก็ไป publish มันนะคะเมื่อถามนี่นั่นนู่นช่างมันนะคะกดโอเครอสักครู่นึงนะคะเราก็จะเลือกนะคะว่าเราจะพับปิดไปไว้ที่ไหนนะคะกรณีนี้ฮิมาจังจะใช้เป็นพับปิดไว้ในโฟลเดอร์แล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องย้ายขึ้นบน Nginx นะคะตามนี้ปะแล้วก็โฟลเดอร์โลเคชั่นขอ browse แล้วกันนะคะเป็นPC desktop ง่ายสุดละ desktop แล้วก็อะไรดี deploy แบบนี้ละกันเนาะโอเคค่ะจากนั้นกด finish อันนี้ก็จะ deploy เรียบร้อยนะคะยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเจนไฟล์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกดปิดไปนะคะเรามาดูเอ๊ะแล้ว
โอเดอร์เราอยู่ไหนมันดีพอยจริงไหมเนี่ยอ๋อยังนี่ยังมันยังไม่ดีพอยนะคะเราต้องกด Publish มันก่อนต้องกด Publish มันก่อนนะคะอ้อลืมบอกไปเราต้องเซตตรงนี้เป็น Release ด้วยนะคะห้ามดีบัคนะห้ามดีบัคนะถ้าเราจะเอาขึ้น Production อ่ะกด Publish ไปรอสักแป๊บหนึ่งนะคะรอมัน generate ไฟล์ก่อนมัน generate จริงไหมเนี่ยอ่ะเรียบร้อย generate มาแล้วนะคะเราก็เข้าไปดูตัวไฟล์ข้างในของเราก่อนนะคะว่าครบไหมอ่ะมันจะมีตัวมีความมงมีความไม่อะไรมาช่างมันสิ่งที่เราต้องการเราต้องการแค่ตัวโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์เดียวเลยนะคะซึ่งตัว folder flash web project deploy ในนี้จะเก็บพวกไฟล์ init view template แล้วก็พวก static จะเป็นพวกฟอนต์ script หรือว่าตัว css นะคะในเมื่อเราได้ตัวไฟล์ก้อนนี้มาแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะคะไปPutty นะคะคือเซิร์ฟเวอร์ของ Himajang ก็อยู่บน GoDaddy เนาะเวลาจะเข้าถึงเราก็จะใช้ตัว Putty นี่แหละในการเข้าถึงแล้วก็อ๋ออีกตัวนึงนะคะเป็น WinSCP นะคะเอาไว้ใช้ย้ายไฟล์ move ไฟล์เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะคะอ่ะเดี๋ยว Himajang ขอใส่เซิร์ฟเวอร์ IP ของตัวเองก่อนนะคะต่อมาเราก็ล็อกอินนะคะล็อกอินด้วย user ของใครของมันเนาะนี้จะเป็นของ Himajang อ่ะเรียบร้อยนะคะเราเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์แล้วละย้ายมาตรงนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราต้องก่อนอื่นเลยถ้าใครเพิ่งจะเซตอัพครั้งแรกนะคะเราต้องหรือยังไงดีหรือแบบเรามีการเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่เราต้องทำการลง Python ก่อนนะคะหรือว่าพวกแพ็กเกจที่สำคัญนะคะโดยอันนี้มาจังจะทำสคริปต์เอาไว้แล้วเนาะHimajang ก็ตัดกรอบไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วก็จะเป็น sudo apt get update นะคะแล้วก็ปล่อยมันดันไปก่อนจากนั้นเราก็ต้องมา install นะคะตัว python เนาะทั้งหลายแหล่นะคะทั้ง pap หรือว่าตัว python environment nginx อะไรก็ว่านไปเราก็จะลงมันให้หมดเลยแต่ว่าในเครื่องของ Himajang นะคะมันจะมีบางอย่างลงไปหมดแล้วฉะนั้นตรง output ตรงนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ถามของอะไรเนี่ยอ๋อ new version 10 yes ไปดีเลยนะ Himajang ยังไม่อยากใช้ version 10ช่างมันใช้ได้แหละรอมันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำการ install แพ็กเกจที่จำเป็นที่เราต้องการนะคะก็ที่เราเขียนลงไปตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างมี PHP มี Python มี Python Environment แล้วก็ Nginx นะคะอันนี้เราจะ cancel ได้ไหมเราไม่อยาก restart โอเคแล้วกันหวังว่าจะที่อยู่บน production ตอนนี้จะไม่พังนะคะขอตรวจสอบก่อน
น่าจะไม่ระเบิดมันไม่ควรจะระเบิดเหมือนจะไม่พังนะคะโอเคคือก่อนหน้านี้ค่ะฮิมะจังใช้เป็นเวอร์ชันตัวน่าจะเป็น Python 3.8 เนาะแต่ตอนนี้มันมีรีเลสเป็น 3.10 นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ตัวเว็บเมื่อกี้นี้ที่ฮิมะจังเปิดให้ดูก็จะเขียนด้วย Flash นั่นแหละค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาอะไรดีเราต้องมาสร้างโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เราเนาะอันนี้เราอาจจะไม่ต้องสร้างก็ได้นะคะเราจะ move มันลงมาเลยแล้วกันเนาะถ้างั้นอ่ะวิน SCP เปิดตัวนี้ขึ้นมานะคะใครไม่มีก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะ move ตัวไฟล์ของเราได้แล้วนะคะฉะนั้นอยู่ desktop ต่อมานะคะเราก็จะมาย้ายตัวโฟลเดอร์ของเราตัวนี้นะคะ folder deploy ไปยังตัวโปรเจกต์ของตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะเราก็จะย้ายมาทั้งก้อนนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปที่โฟลเดอร์นี้กันเนาะเปิดเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองขึ้นมานะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าโฟลเดอร์เรามาจริงไหมก็เห็นว่ามันมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้น change directory ไปยัง deploy folder เลยนะคะแล้วก็ทำการสร้างนะคะตัว visual environment ขึ้นมาค่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นชื่อของ Visual Environment ของเราค่ะจะเป็นอะไรก็ได้เนาะเป็น deploy แล้วกันเนาะ deploy env รอสักครู่นะคะมันกำลังสร้างอยู่อ่ะอันนี้สร้างเสร็จแล้วต่อมานะคะเราก็จะมา active มันนะคะ enable มันเองจะเข้าไปใช้งานตัว Visual Environment ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะทำการ active มันเรียบร้อยนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อเดียวกับตัวชื่อของ folder visual environment ของเราที่สร้างขึ้นมานะคะโอเคเราก็จะทำการเช็คเวอร์ชันก่อนว่าเป็นเวอร์ชันใดนะคะตอนนี้ Python บน visual environment ของเราก็จะเป็นเวอร์ชัน 3.10.6 ค่ะเราก็จะทำการinstall library ที่เราจำเป็นนะคะก็คือใน local ของเราอ่ะเราทำการ install flash มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าในบน production หรือ server ของเราเนี่ยมันยังไม่มีแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราต้อง install เพิ่มมาเนี่ยคือ Junicorn นะคะเป็นจะว่าเป็น service ในการเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น service ในการใช้ตัวPython เนี่ยไปเป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ป่ะนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อินสตอลมันไปเนาะจากนั้นเราก็อ่ะลองรันดูก่อนนะคะลองรันดูว่าเรารันได้ไหมเดี๋ยวพี่ว่าต้องขอลิสต์ออกมาก่อนนะคะว่าใน folder deploy ต้องเป็น run serverPython run server .py อันนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันบอกว่าอันนี้มันยังไม่ใช่ตัวมันยังอยู่ในโหมดของ development นะคะยังไม่ใช่ตัว production ถ้าเป็น production เนี่ยเราต้องมีการเรียกใช้ตัว WSGI นะคะเป็น instanceอันนี้มันเรียกเป็น local นะคะเราจะยังเข้าถึงกันไม่ได้
นึกออกแล้วใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนอะไรมานิดหน่อยแล้วกันเนาะมันจะเวอร์ดับท้ายแล้วไปเปลี่ยนตัวโฮสต์นะคะเป็นศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์แบบนี้นะคะทีนี้เป็นการเหมือนประกาศว่าให้ใช้ตัวเลข IP ของตัวเองในการเข้าถึงนะคะเลข IP ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะไม่ใช่ตัวเราเข้าโฮสต์นะคะเซฟแล้วรันใหม่อ่ะเราก็จะเข้าถึงได้โดย IP ของเรานะคะเราอ้าวมีหน้ากดเลยเอาใหม่อ่ะเราก็กรอบไปกรอบตัวบรรทัดล่างสุดไปนะคะกรอบไปเลยแล้วเปิดเว็บไซต์ของเราขึ้นมาเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะคะแล้วก็วางมันลงไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าตัวโปรเจกต์ของเรานะคะทำงานได้แล้วแหละแต่ว่ามันยังอยู่ในโหมดของ development อยู่นะคะเราต้องไปทำการสร้างตัว WSGI ขึ้นมาก่อนนะคะเรียกใช้ตัว instance ตัวนั้นอันนี้ปิดไปแล้วก็กด Ctrl C นะคะเป็นการออกจากการรันตัวเว็บของเรานะคะเว็บโปรเจกต์ของเราเนาะจากนั้นเราก็มาสร้างไฟล์กันสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า wsgi.py นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้เข้าใจว่าเป็นไฟล์ที่ต้องมีองค์ประกอบข้างในดังนี้นะคะมี os import in neuron นะคะหรือว่าจะเป็นแล้วก็ import project app ของเราเข้ามาเนาะฉะนั้นอ่ะเข้าไปแล้วก็วางมันลงมาเลยโปรเจกต์แอปของเราชื่ออะไรนะขอดูก่อนแฟกเว็บโปรเจกต์ deploy ชื่อแอปของเราเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วก็วางมันลงไปปุ่นเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองรันผ่านตัว WSGI ก่อนนะคะว่ามันทำงานถูกต้องหรือเปล่าจะเห็นว่าต่อให้อันตัวไฟล์ตัวนี้นะคะมันก็ยังไม่ใช่ตัว production อยู่ดีเดี๋ยวเราต้องไปเรียกใช้ผ่านตัว Junicorn นะคะที่เรา install ไปเมื่อตอนต้นนะคะมาฉะนั้นเรามาลองเรียกผ่านตัวจูนิคอนกันดูดีกว่าเนาะจะเห็นว่าเซตเป็น000เหมือนกันเลยเนาะตรงนี้เป็นเลขพอนะคะจะเป็นเลขอะไรก็ได้ค่ะเราจะเล่าเลยแล้วเราก็ทำการ enter นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อไฟล์ WSGI นะคะแล้วก็เป็นแอปตัวนี้มาจากไหนแอปตัวนี้นะคะมาจากเดี๋ยวเราซีดีให้ดูอีกรอบเอ้ยซูโดนาโนเข้าไปดูอีกรอบนะคะมันจะมาจากตรงนี้นะคะตรง import app แล้วก็ app run ตรงนี้นะคะมันเอามาจากตัว app run นี่เองนะคะโอเคเนาะมาคลิปเราอยู่ไหนแล้วอะเอาใหม่เราก๊อปใหม่ละกันเป็นจูนิคอนบิลนะคะ000พอร์ตที่ต้องการแล้วก็ WSGI colon app นะคะนี่มาจังจะใช้เป็นพอร์ต4090ละกันเนาะจากนั้นกด enter เราก็ทำการรันเว็บของเราขึ้นมานะคะเรามาดูกันเราก็เข้าผ่านตัว IP ของเรานะคะ
เมื่อกี้พออะไรนะ4090เนาะอ่ะลองเข้าไปดูก็จะเห็นว่าตัวโปรเจกต์ของเรานะคะรันได้แล้วแต่การที่เราจะรันอย่างนี้บน production ก็ไม่ได้เนาะเราต้องทำให้มันเป็น service นะคะอ่ะขั้นต่อมาเราจะทำ service ให้มันกันอันนี้กด Ctrl C เพื่อออกก่อนนะคะโอเคเคลียร์ซะหน่อยนึงอ่ะจากนั้นนะคะเรามาทำการสร้างตัว service ในการเรียกใช้ตัว Unicorn นะคะเราก็จะใช้คำสั่ง sudo nano นะคะแล้วไปที่ path นี้นะคะในการสร้าง service ส่วนชื่อตรงนี้นะคะชื่อของ service ที่มาจังแนะนำว่าต้องเป็นชื่อเดียวกับตัวโปรเจกต์ของเราซึ่งโปรเจกต์ของเราชื่ออะไรโปรเจกต์ของเราชื่อ Fast Web Project Deploy นะคะก๊อปมันมาแล้วเอามาแทนที่ตรง Your Project ตรงนี้ Enter ค่ะแล้วมันจะพาเข้ามาเป็นการสร้างไฟล์เปล่าๆขึ้นมาไฟล์หนึ่งแล้วทำการก๊อปสคริปต์ตัวนี้นะคะเข้าไปข้างในเนาะเป็นสคริปต์ในการสร้างเซอร์วิสของเรานั่นเองต่อมาต้องตัว your project name ตรงนี้นะคะเป็น description เนาะเราก็ไปเอาชื่อไฟล์ของเรามาโอเคปุ๊บแบบนี้ทีนี้ในข้างในนะคะตรง user ให้ทุกคนนะคะใช้เป็น user ของตัวเองเนาะอย่ามาทำแบบหิมาจังนะอันนี้ของหิมาจังเป็น account ชื่อ Himawari admin มาเลยต้องเป็น user Himawari admin นะคะใครเป็น root ใส่ root หรือใครชื่อ user ชื่ออะไรก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นตรง work directory ตรงนี้นะคะให้ชี้ไปที่ตัว folder directory ของเรานะคะตัวนี้ตัว path ของเราคือ deploy เนาะก็จะเป็นลบไปdeploy แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ขออนุญาตก๊อปนะคะก๊อปตรงนี้ไปใส่แทนตรงนี้ค่ะDeploy แล้วก็ Environment ของเราเป็น Deploy Environment นะชื่อของมันเป็น Deploy Environment ต้องเขียนแบบนี้ต้องผ่าน Environment เนี่ยค่ะเราต้องดูดีๆนะว่าของเราชื่ออะไรของหิมาตังชื่อว่า Deploy Environment นะคะที่เราสร้างกันเมื่อตอนต้นคลิปเนาะอ่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ก๊อปตั้งแต่ตัวนี้มาจนถึงตรงนี้แล้วมาใส่ตรงตั้งแต่ตรงลบทิ้งนะคะตรง environment ถึง your account แล้วก็ place ลงไปจะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งที่ต้องแก้นะคะคือตรง dot sock ตรงนี้นะคะต้องเป็นชื่อเหมือนกับตัว project ของเรานะคะคือตัว fast web project deploy นะคะต้องเป็นชื่อนี้อ่ะลบไปจากนั้นกดเซฟนะคะปิดไปนะคะกด Ctrl X แล้วก็ Y Enter มันก็จะทำการเซฟไฟล์ของเราเพื่อความชัวร์เราเข้าไปดูข้างในก็เรียบร้อยยังอยู่ครบต่อมานะคะเราจะมา start service ของเรากันซึ่ง service ของเราชื่ออะไรชื่อว่า Fast Web Project Deploy ไม่ต้องมี service นะคะเราก็ใช้นี้เลยแล้ว Enter จากนั้นก็ใช้คำสั่ง enable นะคะคือเปิดใช้งานมันในเมื่อ start แล้วเราต้องอย่าลืม enable มันด้วยนะคะจะได้ result ออกมาประมาณนี้ค่ะว่า create ตัว sim link มาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งพอเมื่อมัน create เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันควรจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า flash web project deploy .sock นะคะอยู่ด้วยเราก็ทำการ list ออกมาดูนะคะโดยใช้คำสั่งls นะคะ enter จะเห็นว่ามีตัว
plus web project deploy .soc อยู่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นในเมื่อเราทำ service ออกมาให้ใช้แล้วเราก็ต้องมาเรียกมันนะคะโดยเอา engine x นี่แหละค่ะมาเรียกมันเนาะนี่ต้องเป็น project nameโดยใช้คำสั่งไปสร้างคอนฟิกมาใหม่นะคะไปสร้างคอนฟิกของ engine x เพื่อทำการสร้าง request มาเรียกใช้ตัว .soc ตัวนี้นะคะอันนี้เราก็จะใช้ชื่อเดียวกันโอ้ผิดเราก็จะใช้ชื่อเดียวกันนะคะแนะนำว่าชื่อควรเหมือนกันนะคะแบบนี้ไปสร้างอยู่ที่ตัว etc nginx site available นะคะแล้วก็ตัว request ของเรานะคะ nginx request เนี่ยก็เป็น class web project deploy enter เข้ามาก็จะเป็นว่างเปล่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ copy ตรงนี้มาทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ serverListen นะคะคือจะฟังที่พอร์ตไหนกรณีนี้หิมะจังขอใช้เป็น6969แล้วกันนะคะ Server Name ก็จะเป็นเลข IP หรือว่าจะเป็นตัวชื่อโดเมนของแต่ละคนก็แล้วแต่เลยค่ะกรณีนี้หิมะจังจะใช้ตัว IP ของ Server หิมะจังนะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็น account ที่มา admin เนาะของใครชื่ออะไรก็ใส่ไปเป็น root ใส่ root แล้วก็ folder folder ไหนนะ folder ของที่มาตั้งอยู่ folder รู้สึกจะเป็น folder ชื่อ deploy ใช่ไหม deploy แล้วก็ .soc ตรงนี้ขอ copy มาเลย copy มาแล้ววางมาอ่ะเรียบร้อยกด Ctrl X นะคะออกไปแล้วกด Yes เพื่อ save แล้วกด Enter เมื่อสักครู่นี้จะเป็นการ config server ของ engine X นะคะทำตัว proxy แล้วก็ไปเรียกใช้งานตัว Unicorn ผ่านตัว service ที่เราทำเอาไว้นะคะจากนั้นในเมื่อเรา create ตัว config ของ server มาแล้วนะคะเราอย่าลืม enable มันด้วยนะถ้าไม่ enable มันไม่ทำงานนะบอกก่อนบอกเลยที่มาจังพลาดหลายรอบแล้วตรงนี้ลืม enable มันก็งานเข้าเลยงงอยู่ตั้งนานว่าทำไมมันไม่ยอมทำงานสักทีนึงนี้เรียบร้อยละจากนั้นเรามา test engine X ดูก่อนนะคะว่ามีปัญหาหรือเปล่าโดยใช้คำสั่ง sudo engine-t คือ test นั่นแหละค่ะถ้ามันขึ้นเป็นโอเคแล้วก็ successful คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราสามารถทำการ restart ได้เลยค่ะโดยใช้คำสั่ง sudo systemctl นะคะ restart engine x ปึ้มจากนั้นเปิดเบราว์เซอร์ของทุกคนขึ้นมานะคะแล้วลองเข้าIP ของตัวเองนะคะเมื่อกี้มาจังใช้พอร์ตอะไรนะ6969ปะนี่ไงมาแล้วเห็นไหมมาแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถ deploy ได้แล้วถ้าใครอยากใช้เป็นพอร์ต80ก็ไปแก้ใน config เอานะคะนี่ตรงนี้ตรง listen เป็น80แทนก็ได้ค่ะแล้วแต่คนใช้งานนะคะแต่เนื่องด้วยว่าหิมะจังมีโดเมนอยู่แล้วแล้วคอนฟิกอะไรหลายอย่างแล้วด้วยเลยเป็นเหตุผลว่าใช้ตัวพอร์ต80ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีการเข้ารหัสอีกตัวเซอร์ติฟิเคตเนาะทำเป็น HTTPS นะคะเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาสอนวันหลังนะคะวันนี้เอาแค่ deploy ขึ้นเซิร์ฟเวอร์กันให้ได้ก่อนเนาะถือว่าการ deploy ครั้งนี้
ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ายังไงถูกใจยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะหรือว่าใครมีกระเป๋าหนานิดนึงก็เปิดซุปเปอร์แตงเอาไว้ข้างล่างแล้วนะคะลองกดส่งข้อความแบบโดดเด่นนะคะเสียตังจะว่าไงเนี่ยคือแบบเหมือนเป็นการซัพพอร์ตที่มาจากในอีกทางนึงเหมือนกันนะคะเป็นซุปเปอร์แตงมันจะเป็นฟังก์ชันใหม่ของทาง YouTube นะคะเป็นการแบบเหมือนข้อความในการซื้อข้อความเพื่อขอบคุณนะคะประมาณนี้งั้นก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย